สวัสดีท่านผู้ชมนะครับหลังจากที่ไปดับเครื่องมาแล้วนะเครื่องผมติดไว้2ที่นะครับตอนเนี้ยตอนนี้ประมาณ 5:00 นนะฝนเริ่มจางแล้วล่ะแต่ว่าฟ้าก็ยังแรงอยู่นะครับใครที่ออกมาจากบ้านนอกๆแบบเนี้ยนะครับอย่าลืมโทรศัพท์นะอย่าลืมเอาโทรศัพท์มาด้วยนะครับเวลาเป็นไรไปเนี่ยมันไม่ได้นะครับแต่เราต้องเปิดโหมดเครื่องบินไว้นะนะครับอันนี้ผมมาที่นาผมนะนะครับเดี๋ยวมาดูผมให้น้ำจนอิ่มตลอดแล้วเนี่ยแล้วก็หน้าสุดท้ายนะครับที่ถ่ายให้ดูนะแล้วก็ลมแรงมันจะล้มหรือไม่นะครับเดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันเลยไม่ต้องรอตอนเช้านะครับพอดีมาดับเครื่องแล้วก็เลยเข้ามาครับเนี่ยอันนี้ซ้ายมือนะครับหยอดไมค์ก็น่าจะต้องนะครับไม่รอดเห็นไหมครับตรงที่หัวนะครับหัวไล่เนี่ยเห็นไหมเห็นทางเนี่ยมันยังไงอะน้ำระบายไม่ดีนะครับน้ำระบายไม่ดีเนี่ยเห็นไหมครับไม่ล้มนะครับเอ็นนิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปกลับรถมาดูฝั่งโน้นบ้างนะครับหน้าสุดท้ายนะฝนตกมาแรงๆนะครับแล้วก็ให้น้ำหน้าสุดท้ายอยู่นู่นนะครับเนี่ยสุดมุมนู่นแหละดูนะครับเนี่ยนี่คือเหตุผลที่ทำไมถึงต้องทำรุ่นนะแรงนะครับลมอ่ะเนี่ยขนาดต้นเอ็นเนี่ยมันก็พอได้นะครับนะเนี่ยทำไมมันถึงแกนฝนมาทำไมเอ้ยหยอดใหม่ทำไมมันเนี่ยเห็นไหมนะครับน้ำมันระบายไม่ทันนะครับเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่ขึ้นก็เรียบร้อยนะครับมันหน้าดินมันแน่นนะครับมันถึงไม่ขึ้นเนี่ยนี่ตรงนี้ล้มนะครับเนี่ยหน่อยนึงนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยนะครับหน้าสุดท้ายนะครับนี่เลยมาล้มไหมครับเดี๋ยวเช้าจะมาให้ดูนะครับว่าหมดทั้งไร่เนี่ยมันล้มไหมนะถ้ามันล้มก็ล้มอยู่ตรงหัวนี่แหละเพราะว่าอันนี้ที่หยอดใหม่นะครับไม่มีปัญหาที่เรามันระบายน้ำได้ดีนะครับเนี่ยถ้าฝนตกแรงนะตกแรงนะครับพอฝนตกมาเนี่ยเราแทรกร่องลึกแล้วก็ระบายน้ำดีนะครับมันจะทำให้ข้าวโพดเนี่ยนะครับไม่น้ำท่วมโอ้โหไม่ก็นี่ดูซ้ายมือครับน้ำไหลไม่ทันนะครับคือที่ของเขาเนี่ยด้านซ้ายมือนะครับนี่ผมถ่ายไม่เป็นไรนะผมปิดโหมดเครื่องบินแล้วนะครับเปิดโหมดเครื่องบินนะเนี่ยผมจะถ่ายให้ดูนะครับน้ำทั้งนั้นเลยมองไม่เห็นนะครับไม่อยากออกไปนะเปียกนะครับคือทำนาได้เลยอ่ะซ้ายมือนะครับเดี๋ยวผมไปกลับรถนะครับมันไปไม่ได้นะทางนู้นอ่ะนะครับอันตรายนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยจะออกมาแบบนี้อย่างผมเนี่ยมันอันตรายนะครับถ้าไม่ได้เอารถยนต์มามอเตอร์ไซค์นะครับปล่อยมันเลยครับคุณไม่ต้องมอเตอร์ไซค์มามันอันตรายนะครับเนี่ยที่มันระบายน้ําไม่ได้นะครับมันก็จะน้ําท่วมอย่างเงี้ยเป็นไร่เลยแหละกว่ามันจะระบายออกเนี่ยเห็นไหมมันจะทําให้เม็ดเนี่ยเน่านะครับถ้ามันยังไม่ขึ้นนะเห็นไหมครับเนี่ยนี่คือผลเสียนะครับที่มันระบายน้ำไม่ดีแล้วฝนมาก่อนที่จะขึ้นนะครับจะประมาณนั้นนะฝนเริ่มหยุดแล้วนะครับไปทางอื่นแล้วนะครับตกก็ประมาณไม่ถึงชั่วโมงนะครับ40นาทีอะไรประมาณนั้นนะแต่มันตกแรงนะครับลมนะนอนไม่หลับหรอครับลุ้นครับผลว่ามันจะล้มไหมนะครับเดี๋ยวถอยหลังแป๊บนะครับถอยไม่ถูกงานเข้าเลยนะครับเดี๋ยวนะผมขอดูหลังแป๊บถอยลงถ้าถอยลงร่องนี่เรียบร้อยเลยครับไปไม่ได้นะครับมองไม่เห็นอะไรเลยใช้ความรู้สึกนะครับกับบอยนะครับอ้อยไม่เป็นไรนี่ครับข้างหน้านี่ก็เป็นไรอ้อยนะครับเนี่ยเรามีรถยนต์เนี่ยนะครับก็ติดไหมเนาะอ๋อไม่ติดรอดไปถ้าติดเนี่ยผมต้องบอกไงครับว่าเราเกิดอะไรขึ้นนะครับเราต้อง
ฟ้าฝนยังไม่สงบนะครับถ้าเรามาดูอย่างเงี้ยเราต้องพกโทรศัพท์มาด้วยนะครับแล้วก็เปิดโหมดเครื่องบินหรือไม่ปิดเครื่องไว้นะครับเหตุฉุกเฉินแล้วค่อยใช้นะครับมันอันตรายนะครับเนี่ยน้ำขาวเล้งเลยนะครับน้ำทั้งนั้นนะครับของมืออ่ะไม่รู้ว่าเขาปิดท่อน้ำหรือเปล่าหรือว่าอะไรไปตันนะครับย่าแต่ผมไม่ลงไปละไม่ได้นะครับเนี่ยถ้าตกเงี้ยไม่มีปัญหานะครับผมแทกล่องไปลึกอ่ะจงใจนะครับแม้ด้านซ้ายมือก็เป็นไร่ของผมนะครับลมแรงนะครับแต่มันก็ไม่แรงถึงขนาดว่าเสาไฟฟ้าเนี่ยล้มนะครับถ้าแรงจนเสาไฟฟ้าล้มเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะอะไรมันก็ล้มนะเสาไฟฟ้ามันไม่มีอะไรต้านมันยังล้มนะครับมันตกแรงจนดินอ่อนแล้วก็ล้มนะครับเดี๋ยวผมหักหน้ารถให้ดูนะครับว่ามันล้มไหมนะครับล้มเนี่ยมาทางขวานะครับเนี่ยนะครับประมาณนี้ถ้าล้มเนี่ยตรงนี้จะล้มก่อนเลยนะครับมุมเนี่ยเห็นไหมแค่เอ็นนิดหน่อยนะครับแสดงว่าล้มเนี่ยมาทางรถนะครับเนี่ยมาทางเรานะครับมาทางที่ผมถ่ายเนี่ยมันเอ็นมาทางโน้นอ่ะถ้ากรณีอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนะครับไปเรากลับบ้านดีกว่านะครับอยู่แล้วเดี๋ยวมันไม่มีใครเลยนะครับเรามาเนี่ยนิดหน่อยนะครับล้มนิดหน่อยล้มหัวมุมนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเนี่ยผมถึงบอกไงครับว่าเวลาหยอดก็ดูฟ้าฝนให้ดีนะครับอันนี้ไม่ได้ทำตอนที่ผมหยอดนะครับก็ดูพยากรณ์แล้วล่ะว่าอีกสัก 2-3 วันนะครับนะฝนมาจริงๆคือวันจันทร์นะครับแต่ถ้ามันมาก่อนอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะอันนี้ทำรุ่นหมดนะครับที่บ้านเนี่ยทำรุ่นหมดนะซ้ายขวาเนี่ยนี่เป็นของแปลงที่บ้านนะครับไม่ได้นะครับแถวนี้ลมมันแรงลมมันดุนะครับฟ้ามันแรงนะครับนะครับก็มากลางค่ำกลางคืนนะสุภาพสตรีไม่ควรนะครับนะรถมอเตอร์ไซค์ไม่ควรนะครับไม่รู้ว่าฟ้าฝนไม่กลัวนะครับเรามีไม่ใช่ไม่กลัวหรอกครับเราก็เกรงแหละครับแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือมนุษย์นะครับมากลางค่ำกลางคืนอย่างเงี้ยไกลนะครับผมไกลจากบ้านที่บ้านสิบกิโลสิบกิโลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรนอเสียงอะไรนออ่ะก็อันนั้นนะครับคนเนี่ยน่ากลัวที่สุดนะครับเราอย่าใครแวะใครเรียกอะไรก็ถ้าไม่จำเป็นไม่รู้จักกันจริงๆอย่าไปแวะนะครับนะไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับยิ่งเขาโผล่หน้ายิ่งเขาใส่เสื้อกันฝนไม่รู้เรื่องนะครับเขาก๊อกมือเรียกเนี่ยอย่าไปเรียกนะครับเมื่อกี้มีนะแต่ว่าผมไม่แวะนะครับไม่แวะนะครับกลางค่ำกลางคืนเขานะครับกลางค่ำกลางคืนเนี่ยมันไม่มีใครมาบกไม้บกมือหรอกครับถ้าต้นไม้เนี่ยมันไม่ล้มทับถนนเนี่ยดังนั้นเราช่วยได้นะครับแต่ถ้ามาในเหตุการณ์อย่างเงี้ยนะครับนะก็พิจารณาเอานะครับแต่แนะนำเลยนะสุภาพสตรีไม่ควรนะครับนะเขาพูดเสียไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราทำไม่ได้นะครับอันนี้มาให้ท่านผู้ชมดูนะครับปกติก็ผมก็จะมากับแฟนแหละแต่ว่าวันนี้ไม่ต้องนะครับเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรนะครับมันเป็นท้ายหมู่บ้านนะครับมันไม่ใช่อะไรขนาดนั้นนะครับมันใกล้ชุมชนนะแต่ถ้าเราไปไกลจริงๆเนี่ยนะครับถ้าเราไปไกลหมู่บ้านนะครับไกลบ้านกันจริงๆเนี่ยมันไม่ได้นะครับแล้วก็ผมเป็นรถยนต์ด้วยนะเนี่ยฟ้าก็แลบตลอดนะครับถ้าเราเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับคือไม่ล้มนะครับเนี่ยนี่มันเป็นเหตุที่มันต้องเจอทุกรอบนะครับผมถึงบอกไงครับนะพื้นที่ทำรุ่นนะครับผมบอกผมย้ำอยู่เสมอนะครับว่าราคาปุ๋ยราคาน้ำมันเราไม่กลัวนะครับแต่ว่าเรากลัวเนี่ยครับสิ่งที่มันคาดคิดไม่ถึงนะพยายามนะครับพยายามเรียนรู้แล้วก็ดูแล้วก็นำไปใช้นะครับนะผมก็
เป็นห่วงนะครับแถวนี้เขาก็ไม่ได้ทำรุ่นกันนะครับพอเอาผ่านหยอดรถไถหยอดล่องคู่อะไรเงี้ยมันทำรุ่นไม่ได้นะครับรุ่นทำรุ่นวนล่องเนี่ยเข้าใจความหมายไหมครับนะถ้าคนไหนเป็นมือใหม่จริงๆไม่เข้าใจคำว่าพวนรุ่นทำรุ่นพวนล่องนะครับพวนกกเนี่ย นะครับก็สามารถเข้าไปย้อนดูคลิปก่อนๆได้นะครับมีถ่ายไว้นะครับเนี่ยนี่ผมถึงในหมู่บ้านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เท่าไหร่นะครับอันนี้บ้านโคนหน้าซ้ายมือเนี่ยนะครับก็นะครับโลมาอย่างเงี้ยไม่เนี่ยถึงขนาดต้นเขาต้นกล้วยเอ็นนะครับไม่ใช่น้อยนะครับฝนเนี่ยอย่างที่ผมบอกไงครับน้ำมาแค่ไหนนะครับในร่องเนี่ยขอให้มันไหลไปได้อย่างรวดเร็วนะครับไม่ว่าเราจะหยอดใหม่หรือต้นข้าวโพดที่โตแล้วนะครับเมื่อกี้แปลงนี้นะครับซ้ายมือเนี่ยผมสังเกตเห็นว่ามันล้มนะครับมันเอ็นนะต้นข้าวโพดประมาณสักหัวเข่าเนี่ยประมาณเดือนครึ่งเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะถ่ายให้ดูนะครับว่ามันเอ็นแล้วมันจะเป็นยังไงมันหักหรือมันยังไงนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้าต้นข้าวโพดโตอย่างที่ออกดอกแล้วนะครับโอกาสที่มันล้มมันก็จะยากหน่อยนะยากกว่าต้นที่ต้นเล็กนะครับเห็นไหมซ้ายมือเนี่ยล้มนะครับนี่ข้าวโพดกินนะครับก็ข้าวโพดเล็กเนี่ยรากเขามันยังหากินไม่ได้ไกลแล้วก็รากชั้นที่2ยังไม่ออกนะครับรากชั้น2ออกนะจะประมาณ50วันนะครับชั้น3ประมาณ70วันนะครับนะออกเต็มที่นะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยถ้าต้นเล็กๆเนี่ยนะครับตอนที่เราเลยทำรุ่นมาแล้วมันล้มเนี่ยมันไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมันก็ประงกแต่ถ้าเกิดว่านะครับท่านผู้ชมลองคิดนะถ้าเราทำน้ำราดแต่ว่าเรามุดทั่วไร่นะครับแล้วเราไม่ได้ทำรุ่นล่องน้ำก็ไม่ได้มีนะครับไม่ได้นะให้น้ำแค่หัวนึกออกไหมครับว่าต้นข้าวโพดล้มหมดแล้วเราจะให้น้ำยังไงครับนะประมาณนั้นนะครับมันจะให้น้ำยากนะถ้าต้นอ่อนต้นเล็กเนี่ยประมาณเดือนครึ่งเดือนนึงเนี่ยนะครับล้มแล้วมันไม่เป็นไรนะครับมันไม่มีทางหักครับต้นมันเตี้ยนะครับมันก็ไม่เตี้ยนะครับเดือนนึงเนี่ยนะเดือนนึงเดือนครึ่งเนี่ยนะครับ40วันเนี่ยข้าวโพด40วันของผมเนี่ยเพียงอกนะครับนะสูงเพียงอกนะครับปลายใบอ่ะปลายยอดนะครับตกหนักขนาดที่ว่าถนนท่วมนะครับน้ำมานองกันอยู่ตรงถนนนะครับเส้นเนี้ยไฟก็ดับนะครับไฟดับนะก็เลยไม่รู้จะทำอะไรนะครับร้อนที่บ้านก็ร้อนนะครับร้อนมากนะครับมันอยู่ในห้องนะมันอบอ้าวนะครับเราก็ออกมาดับเครื่องดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวหลับทีเดียวนะครับเดี๋ยวขี้เกียจกังวลนะครับว่าตีหนึ่งตีสองแล้วก็ออกมาเนี่ยไม่ได้อันตรายนะครับดึงยิ่งดึกก็ยิ่งอันตรายนะครับตีหนึ่งตีสองตีสามอันตรายนะครับแต่ว่าผมก็ขี่รถมาเรื่อยนะครับมาย้ายน้ำเรื่อยนะเมื่อก่อนก็ไม่มีอะไรนะครับแถวเนี้ยมันไม่อันตรายนะครับเป็นชุมชนใหญ่นะครับเป็นกำนันเขาดูแลดีนะครับกำนันอยู่แถวนี้ด้วยนะครับกำนันแต่ถ้าเป็นอีกโซนนึงเนี่ยอีกที่นึงเนี่ยมันอันตรายนะครับผมก็ไม่ไปนะปล่อยนะครับก็ชีวิตเราสำคัญกว่าใดๆนะครับก็โปรดรักษานะครับสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้ก็ร้อนนะครับนะกลางวันเนี่ย41องศา42องศาอย่างเงี้ยกลางคืนหนาวนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันกับตลับปัดกันนะครับนะอากาศบ้านเราช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีนะครับให้เราทำอะไรค้าขายก็ไม่ได้นะครับโอเคนะครับก็ถึงถนนใหญ่ละนะเดี๋ยวก็เลี้ยวซ้ายไปนะเลี้ยวขวาก็ไปบึงบ้านนะครับเนี่ยเลี้ยวขวาไปบึงบ้านนะไปอะไรนะไปช่องคนโคกนะครับคนโคกรถไถทองคำกับสายทำมาหากินนะครับถ้าใครอยู่สายนี้นะอยู่กันไม่ไกลกันนะครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวค่อยไปหานะครับอยู่ไม่ไกลกันไม่ถึง100โลนะครับประมาณ30นะ
30โลอะไรประมาณนั้นนะครับก็โอเคนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ